ช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนจะไปติดตามประเด็นข่าวกันต่อทักทายคุณผู้ชมใน Facebook Live แฟนประจำแฟนคลับทุกท่านส่งข้อความมาโอ้โหวันนี้คึกคักนะครับคำทักทายส่งกันมายาวเหยียดนะครับคุณณทีทิพย์บอกว่ามอร์นิ่งยามเช้าขอนแก่นอากาศเย็นสบายโอ้น่าอิจฉาจังพี่มานิดบอกว่ารัฐบาลโดนยิงนำไปก่อน1ประตูแต่ยิงแซงคืนไป3ประตูเอาชนะไปจนได้จะเย็นๆยังไม่มากกว่านั้นยังไม่หมดเวลาอย่าเพิ่งนับเมื่อวานเนี่ยดิฉันโพสต์ไปในไลน์กลุ่มแล้วไป1ได้มา4 คุ้มจะไม่รู้จะคุ้มยังไงอ่ะนะพอมีพี่เต้ไปต่อให้ชื่ออะไรนะคุณดำรงพี่เดชไปอีก1เนี่ยก็น่าจะเป็นเรียกคืนมาได้ตอนนี้ระวังหลังตอนนี้ฝ่ายค้านต้องระวังหลังอย่าให้หลังรั่วพี่พงษ์บอกว่าจุดๆๆยังล่องหนอยู่เลยกรณีเงินสากลคลองจันทร์นะจ๊ะนะจ๊ะอยู่ไหนเนี่ยก็ไปตามกันมาหน่อยนะครับค่ะคุณกนกขวัญตั้งข้อสังเกตเรื่องของพรรคเล็กมานะครับพี่วิสิทธิ์บอก MRT บางว่าก็คือเชื่อมต่อกับ BTS สายสีลมฝั่งทนได้คุณมานิดบอกคำว่าแจกเงินท่านนายกเป็นคำไม่สุภาพใช้คำสุภาพว่ามาตรการทางการเงินการคลังคืออันนี้ผมเข้าใจท่านนายกเพราะว่าไม่ได้แจกแบบเอาเงินไปให้เงินสดๆไปให้แต่ลักษณะของมาตรการการเงินการคลังคือจะเอาเงินเข้าบัญชีผ่านแอปจะใช้ได้ต้องลงทะเบียนและจะไปใช้จ่ายได้เฉพาะบางอย่างที่กำหนดไว้เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นร้านค้าหรือว่าบริษัทที่ร่วมรายการกับทางรัฐบาลด้วยเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดในช่วงที่พูดถึงเรื่องมาตรการนะครับพี่เสกสรรบอกฝนตกหนักมากอากาศดีๆหายใจเต็มปอดที่ไหนเนี่ยฝนตกหนักส่งมาบอกเพิ่มก็ได้นะครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้ฝนตกหนักหลายที่นะหลายที่เป็นทะเลไปเลยนะครับครับพี่มานิดบอก 40,000 ล้านมาตรการกระจายให้ชาวบ้านแต่ใช้ 40,000 ล้านไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นคำถามเหมือนกันเดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าจะเรื่องของการเอาเงินที่แจกกันไปเนี่ยจะไปใช้ซื้ออะไรอย่างไรได้บ้างนะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมกันมานะคะทีนี้มาดูไปคดีความกันบ้างนะคะกรณีของนายเปรมชัยกนสูตรเมื่อวานเนี่ยไปที่ศาลอาญารัชดานะคะเป็นคดีครอบครองอาวุธปืนค่ะเมื่อวานนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาที่ทางอัยการสำนักงานคดีอาญา8เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดเป็นจำเลยฐานความผิดคือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นความผิดตามพรบ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปี2490นะคะชั้นสอบคำให้การนายเปรมชัยเคยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยในนัดสืบพยานโจทก์ในเปรมชัยแถลงรับสารภาพค่ะแล้วก็ยื่นคำร้องประกอบต่อศาลศาลจึงมีคำสั่งให้พนักงานเนี่ยคุมประพฤติไปสืบสอบแล้วก็พินิจประวัติครอบครัวการศึกษาการทำงานต่างๆของจำเลยและกลับมารายงานให้ศาลรับทราบภายใน30วันเพื่อประกอบการพิจารณาอัยการยื่นฟ้องเมื่อ11เมษายน61นะคะพฤติการก็คือเมื่อ7กุมภา61จำเลยมีความผิดก็คือมีอาวุธปืนไรเฟิล3กระบอกแล้วก็ปืนแก๊ป1กระบอกไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือวันที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจที่บ้านพักที่ซอยศูนย์วิจัย3ครั้งนั้นถ้าจำได้มีทั้งอาวุธปืนและเจองาช้างอยู่4กิ่งเอาไปตรวจอยู่นะคะว่า2กิ่งเป็นงาช้างแอฟริกาหรือไม่อย่างไรนะซึ่งวันนี้นายเปรมชัยเดินทางมาพร้อมทนายความนะคะก่อนจะอ่านคำพิพากษาปรากฏว่าในเปรมชัยยื่นคำร้องและแถลงต่อศาลว่าจะอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศหรือวัดอื่นเป็นเวลา15วันถวายเป็นพระราชกุศล2คือจะบริจาคเงิน3ล้านบาทเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ภายในเวลา4ปีแล้วก็3คือจะไม่ยุ่งกับอาวุธปืนตลอดชีวิตเลยถามว่าทำไมถึงร้องแบบนี้เพราะขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งทุเลาหรือบรรเทาโทษหรือให้พักโทษเอาไว้ถ้ามีความผิดจริงก็โอเคร้องได้ขอได้ศาลพิจารณาว่าไงเดี๋ยวไปดูกันนายเปรมชัยที่ได้ประกันตัวไปในชั้นการพิจารณา 200,000 บาทวันนี้ก็เดินทางมานะคะ อย่างที่บอกไปบอกจะไม่ยุ่งกับปืนจะขออุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลจะเอาเงิน3ล้านบาทเป็นเวลา4ปีเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งศาลแจ้งให้ฝ่ายจำเลยทราบนะคะว่าอัยการโจทก์เนี่ยขอแก้ไขคำฟ้องโดยระบุเพิ่มเติมว่ายังมีครอบครองกระสุนปืนไรเฟิลอีกจำนวน3นัดซึ่งสอบถามจำเลยแล้วก็ตรวจสอบกับรายงานการตรวจพิสูจน์แล้วไม่คัดค้านจำเลยก็ยังคงยืนยันรับสารภาพหมดนะคะ
ศาลพิเคราะห์หลักฐานต่างๆประกอบกับรายงานที่ให้ไปสืบเสาะประวัติมาพร้อมกับคำสารภาพของนายเปรมชัยเห็นว่าการกระทำของนายเปรมชัยเป็นความผิดกรรมเดียวค่ะผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษจำคุก1ปีตามพรบอาวุธปืนมาตรา7มาตรา72วรรค1แต่ว่าจำเลยสารภาพก็ลดโทษกึ่งนึงเหลือจำคุก6เดือนแต่เนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยยังมีโทษคดีอาญาจำคุกอีก2คดีที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิก็คือคดีล่าสัตว์คดีเสือดำนะและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7พฤติการจึงไม่รอการลงโทษจำได้ไหมคดีอาญาทุจริตก็ไปติดสินบนหัวหน้าวิเชียรไงพิพากษาแล้วเนี่ยศาลอธิบายให้ในเปรมชัยฟังนะคะว่าสิ่งที่ในเปรมชัยยื่นมาระบุว่าจะปฏิบัติ3ข้อเนี่ยศาลบอกเลยว่าปฏิบัติได้ก็ขอให้ทำไปซึ่งเป็นการทำความดีศาลท่านจะบอกว่าอ่านก็สาธุไปด้วยแต่ว่าในส่วนของการรอลงอาญาเนี่ยเนื่องจากว่าในเปรมชัยยังมีคดีอาญาที่ศาลพิพากษาจำคุกอยู่อีก2คดีเพราะฉะนั้นไม่อาจจะพิจารณารอการลงโทษได้แปลว่าทำดีส่วนทำดีทำไปอนุโมทนาบุญด้วยแต่โทษทางกฎหมายจะเอาการจะทำดีมาพักโทษไม่ได้ก็หลังจากมีคำพิพากษาเนี่ยนะคะให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญา6เดือนทนายเนี่ยยื่นหลักทรัพย์ไป 500,000 แต่สุดท้ายเนี่ย 200,000 ปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆก็น่าจะไปอุทธรณ์ต่อค่ะครับไปกันที่อีกคดีนึงนะครับสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เมื่อวานนี้ศาลฎีกาพิพากษาในความผิดยักยอกทรัพย์นะครับคุณสุภชัยมีคดีหลายสำนวนด้วยกันอันนี้เป็นหนึ่งในบรรดาคดีต่างๆเหล่านั้นนะครับคดีนี้อัยการเป็นโจทยื่นฟ้อง18พฤษภาคมปี58ระบุพฤติการ10เมษายนถึง8ตุลาปี56จำเลยขณะนั้นเป็นประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กระทำการทุจริตให้เจ้าหน้าที่บัญชีเบิกเงินสดของสหกรณ์และก็ผู้เสียหายหลายครั้งหลายหนรวม8ครั้งยอดเงินตั้งแต่ 184,000 บาทไปจนถึง6ล้านบาทรวมทั้งหมด 22,132,000 บาทเข้าบัญชีของจำเลยหรือบุคคลที่3โดยทุจริตเหตุเกิดที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์จำเลยให้การปฏิเสธแต่ต่อมา8มีนา59จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิด8กระทงจำคุกกระทงละ3ถึง5ปีนะครับรวมทั้งหมด32ปีจำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่ง1คงจำคุก16ปีโทษจำคุกไม่มีเหตุรอลงอาญาจำเลยยื่นอุทธรณ์ครับศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ระบุว่าจำเลยมีความผิด8กระทงความผิดกระทงละ1ถึง2ปีรวมจำคุก14ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่ง1คงจำคุก7ปีเมื่อวานนี้ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วฎีกาคัดค้านจำเลยมีเหตุตามที่ศาลขั้นต้นวินิจฉัยฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุกจำเลย7ปีด้วยกันครับค่ะอันนี้เป็นคดีที่มูลเงินที่ยักยอกไปเนี่ย22ล้านเท่านั้นแต่จริงๆกรณีคุณสุประชัยยักยอกเนี่ยจำนวนเงินเยอะกว่านี้มีเรื่องของเงินยักยอกบางส่วนเป็นคดีเช็คที่ไปพันกับการบริจาคให้กับมูลนิธิของวัดพระธรรมกายไปพันกับที่ดงที่ดินอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีปปงเข้ามาตรวจสอบเป็นคดีฟอกเงินอันนั้นยังมีความผิดอยู่อีกหลายสำนวนครับค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะกรณีแก๊งบึ้มกรุงล่าสุดเนี่ยทางด้านพันตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะบอกว่าศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก3รายด้วยกันค่ะข้อหาคือเป็นอ้างยี่ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์กระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือว่าทรัพย์ของผู้อื่นทำใช้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุระเบิดที่ในทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้พกพาอาวุธก็คือระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและทำให้เสียทรัพย์เป็นความผิดที่มีอายุความ20ปีแล้วก็อัตราโทษสูงนะคะ3รายที่ว่าคือนายอุสมันลาเตะนายฮาซันอาแวร์และนายนัสรูมะประสิทธิ์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด9รายผู้ร่วมก่อเหตุหลายรายในแต่ละพื้นที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นไอรูแซงแงแล้วก็วิลดันมาหะ2คนนี้ถูกจับกุมตัวไปเมื่อ2สิงหาคมแล้วก็14สิงหาคมเนี่ยศาลอนุมัติหมายจับอีก4รายคืออัสมีอาบูวะอุสมานเปาะลออุสมานอัมรีมะมิงแล้วก็ล่าสุด
3รายอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งตรงนี้รองโฆษกตำรวจบอกว่าท่านนายกเองฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานกันอย่างเต็มความสามารถนะคะในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็อยากจะขอให้ภาคประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็แจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะครับอ่ะไปดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะที่จริงๆมันก็ควรจะต้องจบได้แล้วนะเพราะหลังๆความเห็นก็เริ่มวนๆนะครับผมกำลังพูดถึงประเด็นของคุณศิระเจนจาคะที่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่ภูเก็ตแล้วก็ไปกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวถึงกรณีคลิปของนายศิระเจนจาคะบอกว่ามีการตักเตือนแล้วก็สั่งการไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้คุยเป็นการส่วนตัวหรือยังท่านนายกบอกว่าทำไมต้องตอนไปเกี่ยวอะไรกับเขาประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเรียกมาคุยแล้วก็หมายถึงทางบิ๊กป้อมนะครับเรียกมาคุยแล้วและทางโฆษกพรรคก็ได้ออกมาขอโทษเขาไม่ได้มีกติกาไว้ว่าส.ส.ไปพื้นที่ต้องมีคนดูแลถ้าอยากให้ใครดูแลก็ต้องทำหนังสือและการที่ตำรวจจะไปจับคนนั้นคนนี้ต้องมีกระบวนการต้องมีขั้นตอนไม่ใช่อยู่ไปมองว่าคนนี้ผิดแล้วไปจับเลยทำได้ไหมอันนี้ผมขยายความเพิ่มเติมให้นายกนิดหนึ่งกรณีที่ดินที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยเป็นคดีทางปกครองนะครับตำรวจไม่ได้มีหน้าที่จะไปจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าอะไรอย่างไรเพราะถือว่าไม่ใช่คดีอาญาปกติจะต้องดำเนินการทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ปกครองเป็นคนเดินเรื่องนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าก็คือพลเอกประยุทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐบอกว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางไปที่ประชุมยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะแล้วก็บอกด้วยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายศิระเพราะเพิ่งประชุมครม.เสร็จและยังไม่มีแนวทางที่จะดำเนินการใดๆรวมถึงก็ไม่จำเป็นต้องไปปรามหรือกำชับส.ส.คนอื่นแต่ก็เชื่อว่านายศิระมีเจตนาดีที่จะทำเพื่อประเทศนะครับอย่างไรก็ตามก็มีกระแสไปบอกว่าท่านก็บอกว่าก็เดี๋ยวคงจะต้องเรียกมาคุยนั่นแหละแต่ก็คงจะไม่ได้แบบออกข่าวอะไรเป็นเรื่องใหญ่โตนะขณะที่คุณศิระเองเนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุตนและส.ส.อีก7คนได้เดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้างที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมีการประสานกับทางผู้ว่าแต่ปรากฏว่าขณะไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างที่เป็นปัญหาเนี่ยไปพบตำรวจนั่งดื่มกาแฟอยู่ในสำนักงานก่อสร้างแห่งนี้ตอนนั้นก็เลยมีคำถามว่าตำรวจทำหน้าที่ของเขาหรือยังหากเขาปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่เพราะว่าวันนั้นเองก็มีการตั้งเวทีของประชาชนตนจะไม่ยุ่งเลยเมื่อวานคุณศิระก็ลุกขึ้นชี้แจงกลางที่ประชุมส.ส.ของพลังประชารัฐด้วยนะครับคุณศิระให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเป็นคนพูดจาเสียงดังยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปต่อว่าใครหากเสียงดังเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยน้อมรับทุกคำวิจารณ์แต่นี่คือเนื้องานที่ผมลงพื้นที่เพื่อทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินผมแค่บางช่วงบางตอนมีคำถามว่าผมเป็นส.ส.เขตหลัก4ทำไมไปช่วยเหลือนอกพื้นที่ขอเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ถ้าผมรู้ปัญหาแล้วไม่สนใจผมทำไม่ได้ต้องช่วยเท่าที่ทำได้ขอบคุณทุกคำแนะนำคำตำหนิและคำวิจารณ์ยินดีรับฟังพร้อมปรับปรุงแก้ไขขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้กำลังใจขณะเดียวกันครับประธานส.ส.พลังประชารัฐคุณสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีเนี่ยออกมาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่ากราบขอโทษในสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความไม่สบายใจกรณีนี้เรื่องที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับนายศิระแล้วนายศิระเข้าใจบทบาทของตนในการทำงานการทำงานของส.ส.บางครั้งอาจทำโดยรีบร้อนและเป็นบุคลิกส่วนตัวแต่ก็ทำด้วยความหวังดีคุณศิระไม่ได้ไปทำในเรื่องการทุจริตผิดกฎหมายและตนจะคุยกับนายศิระเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ได้ตำหนิและเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ผู้บริหารพรรคที่จะต้องมาจัดการเป็นหน้าที่ของตนที่เป็นประธานส.ส.ก็จะดูแลกันไปส่วนเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจนั้นตำรวจไม่จำเป็นต้องดูแลส.ส.เวลาลงพื้นที่แต่กรณีคุณศิระทราบว่ามีการโดนข่มขู่จึงอาจจะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะลงพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ตนเองตนก็ได้ขอโทษไปกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วส่วนตัวนายศิระก็ได้ขอโทษตำรวจไปแล้วเช่นเดียวกันขณะที่ส.ส.ภูเก็ตพลังประชารัฐนะครับคุณณัฐธีถิ่นสาคูก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงบอกว่าตนมีความรู้สึกเหมือนกับคนภูเก็ตเสียใจและไม่พอใจส.ส.ที่ลงพื้นที่สัตว์กันเองแล้วนะแล้วไม่พอใจในพรรคพลังประชารัฐด้วยตนพยายามชี้แจงกับประชาชนว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่ในส่วนส.ส.คงเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบเองการลงพื้นที่ของนายศิระครั้งนี้กระทบกับการทำงานตนเนื่องจากไม่ได้ประสานไปที่ตนก่อนเมื่อประชาชนไม่พอใจมีการด่าโจมตีตนและพรรคก็โดนด่าไปด้วยอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคอนโดเรื่องนี้เนื่องจากเห็นว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบทั้งเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในขั้นตอนฟ้องร้องในศาลและเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ล่าสุดผู้ว่าภูเก็ตมีการสั่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วครับค่ะถ้าไปแล้วแจ้งเจ้าถิ่นเขาสักหน่อยอะไรเงี้ยเนาะว่าปัญหามันก็อาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้นะคือถ้าคุณศิระไปแบบ
ไปหาความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยต้องใจเย็นจริงแล้วข้ามถิ่นเข้าไปด้วยอ่ะเจ้าถิ่นเขาจะคิดยังไงหนึ่งคนจะมองว่าอ้าวคุณบกพร่องเหรอคุณปล่อยให้มีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นหรือทั้งที่จริงอ๋อมีขั้นมีตอนตรงนี้อยู่แต่เข้าใจได้ว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งอาจจะใจร้อนเห็นว่าเอ๊ะมันไม่คืบหน้าอะไรหรือเปล่าแจ้งสสปุ๊บคุณศิระแกใจเร็วไงแกไปเลยแล้วก็ปรากฏว่าไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกันคนยังเอามาแซวเมื่อวานนี้ขอโทษเหรอขอโทษแบบคนไทยต้องทำยังไง เอาของพูดแกมาย้อนประสิทธิ์นะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องไม่ควรจะเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันกรณีจะบอกว่าเป็นความปะทะคารมกันนะคะระหว่างทีมงานทางการเมืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะแม้ว่าเหมือนจะเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเอ๊ะแต่ทำไมมีข่าวออกมาว่าท่านรัฐมนตรีจะย้ายอธิบดีกรมราชทัณฑ์อย่างนั้นหรือร้อนถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาปฏิเสธบอกเฮ้ยที่มีปัญหากันเนี่ยเคลียร์หมดแล้วเคลียร์ใจกันได้หมดแล้วงบลบงบลับอะไรไม่ได้ไปล้วงลูกแล้วที่สำคัญไม่เคยคิดไม่เคยบอกเลยว่าจะมีการเด้งหรือย้ายอธิบดีกรมราชทัณฑ์เมื่อวานนี้ก่อนประชุมครม.ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์ประเด็นที่มีคนไปพาดพิงอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าตอนนี้ไม่ได้คุยอะไรกันแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือตนเนี่ยไปตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ก็ไปพูดคุยกับข้าราชการและนโยบายให้นโยบายคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะส่วนกระแสข่าวว่าเข้าไปล้วงลูกเกี่ยวกับเรื่องอาหารในกรมราชทัณฑ์นายสมศักดิ์บอกไม่ใช่เรื่องนี้ให้นโยบายเรื่องอาหารว่าควรจะมีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพเพราะว่าวันนี้มีหน่วยงานต่างๆที่จับจ้องมองอยู่ว่าอาหารและวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนก็ให้เตรียมข้อมูลเอาไว้ชี้แจงตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะส่วนกระแสข่าวว่าเนี่ยมีความพยายามจะโยกย้ายอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสมศักดิ์บอกไม่มีไม่เคยคิดหรืออะไรเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและคิดว่าเป็นคนที่มีความคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนขอให้สบายใจได้งบลับงบประชาสัมพันธ์อะไรจัดการเรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไรนายสมศักดิ์บอกไม่ทราบจริงๆว่างบประมาณลับอยู่ที่ใครไม่ทราบและไม่อยากจะทราบด้วยเพราะถ้ามันเป็นงบประมาณลับแสดงว่าเขาไม่ต้องการเปิดเผยให้ใครรู้เราก็ไม่ควรไปรู้แต่ท่านบอกว่าแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยท่านก็เรียกมาคุยได้นะ แต่สำหรับงบประชาสัมพันธ์ตนเรียนแล้วว่ากระทรวงยุติธรรมมีกฎหมายดีๆเช่นการคุ้มครองสิทธิคนที่ถูกกระทำหรือคนที่เป็นเหยื่อในคดีอาญาหรือกรณีที่เป็นแพ้ตรงนี้มีกฎหมายชดเชยทดแทนค่าใช้จ่ายค่าดูแลรวมถึงกองทุนยุติธรรมที่เมื่อตนเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยได้ใช้ไปช่วยค่าทนายความในบางคดีแต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึงและเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปประชุมกับกองทุนยุติธรรมนะได้รู้การบริหารจัดการการเบิกจ่ายรวมถึงผลงานที่ออกมาซึ่งยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ตรงนั้นจะไปจัดทำให้สมบูรณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนได้เข้าใจและเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์ก็สงสัยถึงตอนนี้ผมเข้าใจจริงๆว่ามันอาจจะไปทับเส้นทางใครฮะคือแกให้สัมภาษณ์แบบไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ตอบรับแต่เปรยเหมือนกับว่ามันมีอะไรแต่แกไม่อยากยุ่งรู้แต่ว่าในเมื่อไม่ให้ไปทับที่ไม่ไปก็ได้แล้วนี่คือเคลียร์จบได้ไงอ่ะคุณขอเรียนว่าคนที่เคยทำมาหากินยุ่งไงงบประชาสัมพันธ์ผมไม่ได้ไปแตะอะไรเอ้าแต่ถ้ามันไม่สุจริตคุณไม่แตะไม่ได้ไงถูกป่ะเพียงแต่เราต้องเน้นให้ถูกจุดและช่วยกันทำแต่เสียดายว่าตอนนี้เป็นช่วงปลายปีไม่มีงบประมาณแล้วก็เลยทำไม่ได้นะว่ากันไปแล้วกันว่าจะยังมีการออกมาตอบโต้กันไปอีกหรือเปล่าจบเถอะถ้าไม่ถูกต้องใช้อำนาจรัฐมนตรีที่ไปคุยกันเคลียร์กันภายในเถอะถูกถ้าแบบไม่อยากให้มันเป็นประเด็นแต่ถ้าอยากให้เป็นประเด็นจี้มาเลยจุดไหนอะไรยังไงแล้วบอกประชาชนเลยเนาะอ้าวไปดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยแล้วกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเคาะตัวเลขกันออกมานะคุณอุตมะสวนายนครับรัฐมนตรีคลังพูดถึงการประชุมครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอวงเงิน 3.16 แสนล้านเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 0.5 ถึง 0.6% ยอมรับว่าจำเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวมาตรการกระตุ้นจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ1ก็คือแจกเงินเพิ่มให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5ล้านคนเดือนละ500บาทแต่แค่2เดือนนะสิงหากันยาโดยคนที่ถือบัตรและผู้สูงอายุจะได้เงินเพิ่มอีกเดือนละ500บาทส่วนผู้มีบุตรได้เพิ่มอีกเดือนละ300ส่วนที่2เนี่ยพูดถึงวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายท่องเที่ยวแจกเงินผ่านแอปคนละ 1,000 บาทให้กับผู้ลงทะเบียน10ล้านคนใครมาลงก่อนนำไปใช้จ่ายท่องเที่ยวกินร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นและโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นจังหวัดที่ตัวเองอยู่มีเวลา3เดือ
ือนกันยาถึงพฤศจิกายนโดยนอกจากที่จะได้เงิน 1,000 บาทในแอปแล้วเนี่ยยังสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันใช้จ่ายท่องเที่ยวอีกไม่เกินคนละ 30,000 บาทรัฐจะจ่ายคืนให้ 15% หรือว่าสูงสุดหัวละ 4,500 บาทซึ่งถ้าหากใช้เต็มวงเงิน10ล้านตรงนี้มันจะปาไป 40,000 กว่าล้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนใช้ไม่ถึงก็คงจะไม่ค่อยถึงเงินดอกเพราะว่าถ้าจะใช้เต็มส่วนลด 15% ที่ 4,500 เนี่ยคุณต้องใช้ตั้ง 30,000 40,000 อ่ะมันคงใช้กันไม่ถึงทุกคนหรอกนะครับส่วนที่3คือการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการปล่อยสินเชื่อธนาคารรัฐทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินแล้วก็รวมไปถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมส่วนนี้2ล้านดำเนินการได้ทันทีต้องให้เข้าใจตรงนี้นะว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อคือไม่ได้เป็นเงินให้เปล่า คือรัฐสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือธนาคารให้ไปปล่อยต่อไปก่อนและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องได้คืนกลับมานะครับคุณอุตมะบอกว่าคลังจะประสานกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นสัปดาห์หน้าธนาคารกรุงไทยจะสาธิตการใช้แอปเพื่อลงทะเบียนและรับเงินท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดครับอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีอีกส่วนนึงที่ว่ากันว่าจะเข้าครม.นะแต่ผมยังไม่เห็นข่าวก็คือเรื่องของการประกันรายได้ราคาปาล์ม4บาทไม่เกิน25ไร่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเคาะกันเมื่อไหร่ชี้แจงนิดนึงว่าการประกันรายได้ต่างกับประกันราคาใช่ประกันราคาคือสมมติเราประกันราคา4บาทเกษตรกรเอาไปขายกับพ่อค้าต้องได้กลับมา4บาทแต่อันนี้ไม่ใช่สมมติว่าเกษตรกรเอาไปขายกับพ่อค้าได้2บาทเอาบิลใบเสร็จรายละเอียดเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่ขายได้2บาทเก็บเอาไว้แล้วปีนึงจะมี4รอบให้ยื่นเอกสารนี้กับทางภาครัฐถ้าประกันรายได้ที่4บาทภาครัฐจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่เกิน25ไร่แล้วก็ต้องดูได้ว่าราคาตลาดในขณะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กี่บาทแล้วระหว่างนี้รัฐก็จะไปกระตุ้นให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นในความหมายก็คือถ้าราคาตลาดของผลผลิตอันนั้นมันสูงเกินราคาที่ประกันเอาไว้รัฐก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรตรงส่วนนี้ส่วนเรื่องของการโอนเงินผ่านแอปเนี่ย อย่างที่บอกว่ามันดีกว่าการแจกเงินปกติเพราะว่าถ้าโอนเงินพันนึงให้ทุกคนเลยทุกคนก็จะไปใช้เข้าร้านสะดวกซื้อไปเข้าห้างไปเล่นหวยอะไรแบบนี้เงินมันจะไม่ได้หมุนเวียนในระบบใช่เขาก็เลยโอนให้เข้าไปในแอปแล้วก็จะจำกัดร้านค้าที่จะใช้ได้เช่นจะต้องเป็นร้านโอท็อปเท่านั้นจะต้องเป็นโฮมสเตย์เป็นธงฟ้าอะไรเฉพาะในท้องถิ่นไม่ให้รายใหญ่เท่านั้นซึ่งเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบหลายรอบอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจะจูงใจให้คนที่มีกำลังทรัพย์เอาเงินเติมเข้าไปในระบบเพื่อใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าถ้าถามตรงๆคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยใช้เกินคนละพันอยู่แล้วล่ะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเติมเงินเข้าไปอีกเนี่ยเงินมันจะหมุนเวียนในระบบมากขึ้นไปอีกก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยแต่ว่าอย่างที่บอกไปเป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้นก็คือถึงเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะครับกันยาถึงพฤศจิกายนสำหรับการท่องเที่ยวแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่หลายคนไม่ใช่หลายคนรัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่แหละเสนอว่างั้นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวดีไหมไปดูที่มาบ้านเราเยอะๆก็คือจีนกับอินเดียล่าสุดเนี่ยครม.เมื่อวานนี้ไม่อนุมัติเรื่องการยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนกับอินเดียนะคะแต่ว่าเรื่องวีซ่า on arrival ที่เรียกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่แล้วก็ขยายไปจากตุลาคม62ไปถึง30เมษายน63คือถ้านับจากนี้7เดือนเนี่ยมีทั้งหมด18ประเทศก็จะมีจีนและอินเดียอยู่ด้วยนะคะส่วนยกเว้นวีซ่า2ประเทศเนี่ยครม.บอกไม่ยกไปเลยไม่เอาแล้วนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงสั้นๆท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะบอกเรื่องของการแจกเงินพันบาทที่วิจารณ์ว่าไม่ตรงจุดเนี่ยท่านนายกบอกว่าไม่เข้าใจทำไมถึงใช้คำว่าแจกเงินไม่ได้แจกเป็นมาตรการการเงินการคลังที่กระทรวงการคลังออกมาหารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคนะครับหลายคนบอกว่าใช้งบ 300,000 ล้านแต่จริงๆแล้วท่านนายกยืนยันใช้เงินแค่ประมาณ 40,000 เท่านั้นแต่ที่เหลือเป็นมาตรการทางภาษีลดภาษีชะลอการชำระหนี้ถ้าคิดรวมเหล่านี้ด้วยก็ 300,000 ล้านนั่นแหละแต่ถ้าใครไม่ใช้ไม่กู้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินตรงนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันอย่างที่บอกส่วน 200,000 ล้านเป็นส่วนของเงินกู้ที่ผ่านธนาคารของรัฐต่างๆนะถ้าไม่กู้กันเต็มเพดานก็จะใช้เงินไม่ถึงท่านนายกบอกว่าเราจำเป็นต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาต้องดูข้อเท็จจริงอย่างในกลุ่มยุโรปสภาพยุโรปเองก็มีกองทุนสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเราไม่มีอะไรมีแต่เงินของเราเองนี่คือปัญหาที่เราต้องหารายได้เข้าประเทศครับค่ะนอกจากนี้เนี่ยไปดูอีกส่วนนึงนะคะเรื่องของ
เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยคุณชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหนังสือด่วนไปถึงผู้ว่าทั่วประเทศนะคะให้ดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดเช่นตลาดกลางตลาดประชารัฐและบริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดสนับสนุนรับสินค้าเกษตรไปดำเนินการสถานที่จัดจำหน่ายเพื่อจะได้เป็นแหล่งระบายสินค้าทางการเกษตรที่ตอนนี้ล้นตลาดตามฤดูกาลต่างๆด้วยช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะโดยให้ยึดถือกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลักค่ะโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะเวียนหนังสือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักไปขอความร่วมมือกับทุกกระทรวงในการรับซื้อหรือว่าจัดหาสถานที่จำหน่ายพืชผักผลไม้ของเกษตรกรที่ออกสู่ท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นมังคุดลองกองลำไยจะได้บรรเทาปัญหาผลิตผลเนี่ยที่มันล้นตลาดตอนนี้ให้จัดหาสถานที่ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะอีกเรื่องนึงคุณโก้ชอบมากเลยอ่ะพาดหัวบอกอย่างนี้ขี้เมาเปิดขวดตั้งโต๊ะหรอ เดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นคือยังไม่เข้าครม.เลยนะใช่คือเป็นโยนหินถามทางพูดยังไงก็รัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเจ้าเดิมคนเดิมนี่แหละจะกระตุ้นการท่องเที่ยวยังไงเปิดผับถึงตีสี่เลยจ้ะคือเข้าใจได้นะคุณโก้ไอ้ช่วงหนึ่งที่คสช.มีการจำกัดหรือโซนนิ่งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเงียบไปเลยเงียบด้วยแล้วไม่มีปัญหาจริงคือพวกนักดนตรีหรือว่าคนที่เขาทำงานกลางคืนกันอย่างเงี้ยรายได้เขาก็ลดลง อะไรก็ลดลงเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็ไม่ถึงกับว่าให้เมาแบบอะไรกันขนาดนั้นคือให้เปิดสถานบริการถึงตีสี่ได้แต่ว่าคุณจะต้องทำให้ถูกกฎหมายคุณจะให้เสพไม่ได้คุณจะให้เด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่เข้ามาเนี่ยไม่ได้คือทางสถานบริการก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยอะไรด้วยแต่ทีนี้เนี่ยขอเป็นโซนๆไปก่อนเช่นถ้าในกรุงเทพเอาไปโซนไหนดีคุณก็มันก็มีอยู่ไม่กี่โซนหรอกนะโซนที่แบบออกข่าวออกชื่อโซนไหนโซนที่แบบว่าห้าเสือโดนยกบ่อยๆนี่ไหมนั่นแหละเมื่อนั้นไม่ได้ก็เปิดมันตีสี่ไปเลยปกติเขาก็ว่ากันว่านะเขาก็แซวกันว่าให้ปิดตีสองก็เปิดกันถึงตีสี่อยู่ก็นั่งไงก็แบบว่าดนตรีหยุดจริงนะก็ปิดไฟอยู่ในร้านกันนั่งกันถึงตีสี่แล้วก็ออกมาตักบาตรหรือไม่ก็ไปที่พัทยาหรือที่เชียงใหม่เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานฟังผู้ประกอบการที่พัทยาเขาก็บอกว่าอยากให้เปิดถึงตีสี่เพราะว่าก็อยากให้เอาใจนักท่องเที่ยวนั่นแหละก็จะปิดจริงก็เช้าหรอตักบาตรเลยอย่างเงี้ยหรอคือเรื่องเนี้ยทางด้านของทอคุณยุทธศักดิ์สุภศรที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะบอกว่าในบอกว่าจะเข้าไปพบกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปหารือให้ขยายเวลาปิดสถานบริการสถานที่สถานบันเทิงนะคะไปจนถึง4นาฬิกาจากเดิมเนี่ยได้แค่2นาฬิกาซึ่งจะดำเนินการทั่วประเทศด้วยนะจะเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีสภาพคล่องขึ้นเดี๋ยว24สิงหาคมเนี่ยจะลงพื้นที่ไปพบปะผู้ประกอบสถานบันเทิงที่พัทยาชลบุรีแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่จริงในแต่ละจุดต่างๆด้วยนะคะเบื้องต้นคิดว่าถ้าสมมติมาตรการดังกล่าวดำเนินการได้นะจะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายกินดื่มอีก 25% จากปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยเฉลี่ย 5,000 ถึง 6,000 บาทไปพัทยาแล้วก็จะเดินสายแข่งกับครม.สัญจรเลยนะไปภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือเพราะว่ามาตรการเนี้ยจะประกาศทั่วประเทศแต่เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญและมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสาเหตุที่ควรขยายเวลาปิดถึงตีสี่เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะไปพักผ่อนหมายถึงว่ามักจะไปดึกแล้ว 3-4 ทุ่มไปแล้วถ้าปิดตีสองน้อยเกินไปเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลยังไงฝากคิดเรื่องของความหมั่นคงความปลอดภัยอุบัติเหตุอะไรเยอะๆสักนิดนึงนะมันมีอะไรต้องตามมาหลายส่วนแล้วก็ฟังดูสับสนเหมือนกันบอกว่าจะเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ก็บอกว่าจะทำทั่วประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้เที่ยวผับบาร์ทั่วประเทศครับเขามีแค่ไม่กี่จุดหรอกก็ที่สำคัญก็เป็นจุดที่มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วคือเกิดเหตุแล้วไม่ใช่แบบไม่อาจจะไม่ได้ถี่นะแต่มันเหตุรุนแรงจนกระทั่งแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงมาก็เยอะแล้วคุณจะป้องกันปัญหาตรงนี้ยังไงคนไม่เชื่อด้วยว่าถ้าคุณเปิดได้ถึงตีสี่เนี่ยจะไม่มีเด็กและเยาวชนจะไม่มียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องขอถามมาตรการความปลอดภัยตรงนี้หน่อยค่ะว่าจะดูแลกันยังไงนะ
อ่ะปิดท้ายเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับเอาไล่เรียงกันไปแล้วกันรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกแล้วก็คุณไตรสุรีไตรสารณกุลดำรงตำแหน่งรองโฆษกสำนักนายกนายกก็กำชับในที่ประชุมครม.ด้วยว่าให้ไปแบ่งงานกันให้ดีว่าใครจะพูดเรื่องอะไรเน้นในภาพรวมของรัฐบาลนะสองท่านนี้ก็เป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นโฆษกพลังหญิงหมดเลยนะทีมโฆษกพลังหญิงเลยนะครับมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะครับกระทรวงทรัพย์แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วก็ผู้เกษียณอายุราชการ4ตำแหน่งคุณอัศดาพรไกรพานนท์จากผู้ตรวจราชการไปเป็นรองปลัดนะครับคุณศักดาวิเชียรศิลป์จากผู้ตรวจราชการไปเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลคุณสมพลทองดีจากผู้ตรวจราชการไปเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็คุณพาดลถาวรกฤตชรัตน์ผู้ตรวจราชการไปเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับมีกระทรวงดีนะครับแต่งตั้งนายอนุกูลเจิมมงคลรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติไปเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติครม.ก็แต่งตั้งตามที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้งคุณอำนวยปรีมนวงอธิบดีกรมธนารักษ์ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนอกจากนี้ก็มีข้าราชการการเมืองอีกหลายตำแหน่งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่งตั้งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการประจำ5คนนายนิพัฒน์ธรรมสิทธิ์นะครับนายนิพนธ์ชื่นตานายทองจันจันเตและนายโรจจนินหิรันโชคอนันต์แล้วก็นายนฤศรแสงแก้วนอกจากนี้ก็มีการแต่งตั้งข้าราชการเมืองผู้ช่วยคุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีคลังนางรัตนาจงสุทธามณีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นายวารุษสิริวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณนิพัฒน์ธรรมสิทธิ์เนี่ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลเมืองไทยในตำแหน่งเฮรัญยิกเป็นอีกคนหนึ่งคุณนิพนธ์เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่คุณทองจันเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยคุณโรจจนินทร์อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติลำดับที่10แล้วก็นายนฤศรศรเป็นคนใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัสส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่มาจากว่ากันว่ามาจากการต่อรองของกลุ่ม10พรรคเล็กก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายก็พอจบเรียบร้อยก็แต่งตั้งให้เข้าไปเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีช่วยเกษตรสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสมีผู้ช่วย5คนช่วยทำอะไรบ้างกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่อ๋อนั่นเป็นกลุ่มสสกับผู้ติดตามแต่ว่าบางทีถ้าเกิดรัฐมนตรีจะไปตอบกระทู้จะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาขอความร่วมมือว่าติดบัตรแสดงตัวนิดนึงหรือถ้าผู้ช่วยเนี่ยก็คือบางทีไม่ต้องเข้าไปก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วมันอันตรายนะคะเขาทำแบบนี้นี่เองเนี่ยเขาถึงดึงคนนั้นคนนู้นคนนี้มาได้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะทำไมเรื่องนี้ต้องกระซิบเนี่ย คือเป็นรายงานข่าวหมดเลยแต่เดี๋ยววันนี้เราดูท่าทีของเศรษฐกิจใหม่นะคะพลังดูดครั้งใหม่กำลังจะกลับมาที่จะทำให้รัฐบาลว่ากันว่าได้เสียงถึง270เสียงครั้งนี้บิ๊กป้อมถึงได้บอกไงไม่กลัวไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ